ช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันบ้านหลังนี้นะครับพามาชมนะครับเขาเรียกว่าช่วงท้ายก่อนที่จะเก็บงานนะครับอยู่ระหว่างเก็บงานก่อนที่จะส่งมอบบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างด้วยระบบ EPD โฟมทั้งหลังนะครับนี่ครับร้อนๆแบบนี้นะครับร้อนร้อนเปรี้ยงๆแบบนี้นะครับสร้างบ้านด้วยระบบ EPD โฟมนั้นตอบโจทย์ได้มากที่สุดนะครับและนี่คือบ้านที่สร้างใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการติดตั้งโครงหลังคาหน้าบ้านนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันในส่วนของรอบบ้านกันสักนิดนึงก่อนนะครับถามว่าทำไมให้ดูรอบบ้านนะครับหลายคนที่คุ้นเคยนะครับเวลาสร้างบ้านก็จะเห็นว่าระบบท่อนั้นก็จะเป็นท่อ PVC แบบนี้แต่มาตรฐานของทีมงาน Service Torres Construction นะครับเป็นระบบท่อมั้ยครับท่อน้ำดีนั้นจะเป็นท่อ PPR นะครับคือท่อสีเขียวแบบนี้นะครับไปนะครับท่อขึ้นมาหลังบ้านนี่นะครับนี่เรามาเขาเรียกว่ามาเกาะข้างบ้านกันก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่คือระบบท่อ PPR นะครับทั้งหมดเลยนะครับระบบท่อ PPR ที่เตรียมไว้นะครับนี่คือจากหลังบ้านนะครับจากหลังบ้านเราไหนๆก็มาหลังบ้านแล้วเราก็เข้ามาในบ้านจากหลังบ้านกันเลยนะครับตอนนี้เราจะเข้ามาดูกันในบ้านนะครับในบ้านหลังนี้ที่ก่อสร้างนั้นนะครับก็เป็นระบบEPD โฟมทั้งหลังนะครับเป็นบ้านที่สร้างด้วยระบบ EPD โฟมทั้งหลังนะครับที่เห็นนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนี้ก็คือการติดตั้งเคาน์เตอร์นะครับติดตั้งเคาน์เตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับห้องน้ำผนังห้องน้ำทั้งหมดนี้เป็นผนังที่ติดตั้งด้วยระบบ EPD โฟมนะครับทั้งหมด EPD โฟมหมดเลยนะครับปูกระเบื้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ตามปกตินะครับนี่คือการติดตั้งตอนนี้พอหลังจากที่ปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็มีการเขาเรียกว่าปูพื้นไว้นะครับห้องนี้นะครับเตรียมที่จะปูพื้นนะครับพื้นที่ปูนั้นก็จะเป็นพื้นแบบลามิเนตไวนิลนะครับเป็นกระเบื้องยางหรือลามิเนตไวนิลแบบนี้นะครับนี่คือในส่วนของแผ่นพื้นที่กำลังเตรียมที่จะปูนะครับนี่ครับนี่จากชั้นหนึ่งนะครับเราขึ้นไปชั้น2กันนะครับชั้น2บันไดที่นี่นะครับก็เป็นบันไดเค้าเรียกว่าเป็นบันไดไม้เทียมนะครับเป็นบันไดไม้เทียมตอนนี้ก็ปูบันไดนี้นะครับติดตั้งบันไดโดยใช้กาวต่อโฟมนะครับกาวแห้งช้ากาวต่อโฟมของเรานั่นเองนะครับในการติดตั้งบันไดนะครับนี่ครับขึ้นมาชั้น2นะครับชั้น2นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พื้นก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพื้นที่ปูด้วยกระเบื้องยางหรือลามิเนตไวนิลนั่นเองนะครับผนังโฟมนั้นมีข้อดีไหมครับว่าวันหนึ่งเราจะย้ายรับไฟย้ายจุดสวิตไฟนี่ครับเราสามารถตัดกรีดได้ง่ายนะครับห้องน้ำชั้น2ก็เป็นห้องน้ำที่ติดตั้งระบบ EPD โฟมทั้งหลังนะครับเห็นไหมติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าวงประตูหน้าต่างนั้นสามารถติดตั้งได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องเสริมอะไรเลยนะครับนี่คือการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจในการสร้างบ้านระบบ EPD โฟมนั้นสามารถสอบถามได้ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมศรีบางนนท์นะครับนี่คือห้องที่ติดตั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับกระจกวงกบติดตั้งได้หมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุนั้นจะเป็นแบบไหนก็สามารถที่จะติดตั้งระบบได้ทั้งหมดนะครับผนังก็สามารถที่จะฝังรอยท่อนะครับเจาะผนังฝังรอยท่อเดินรับไฟอะไรต่างๆได้ตามปกตินะครับส่วนชุดนี้นะครับเตรียมไว้นะครับเนื่องจากว่าประตูนะครับก็จะมีการติดตั้งประตูในภายหลังก็เป็นการช่องเว้นช่องไว้สำหรับในการติดตั้งประตูนะครับหรือไปห้องข้างหน้านะครับหลังนี้ก็มี1ห้องนอน2ห้องนอนนะครับ3ห้องมี3ห้องนะครับ3ห้อง3ห้องใหญ่นะครับนี่ครับนี่ห้องนี่3ห้องนะครับแล้วก็นี้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระนะครับบ้านหลังนี้เท่ากับ3ห้องนอนชั้น2นะครับ3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องพระนะครับนี่ก็เป็นพี่นิดนะครับพี่นิดที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างอยู่ที่นี่นะครับทั้งหมดทั้งหลังก็พี่นิดเป็นคนดูแลการก่อสร้างอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ครับท่านที่สนใจก็สามารถสอบถามการสร้างบ้านด้วยระบบ EPD โฟมกับผมสัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านได้0917893563 025264073กับช่างรู้คู่บ้านโฟมศรีเมืองนนท์ครับ